สวัสดีครับเฮบบตไรเดนครับวันนี้มารีริวไฟฉาย Nextorch P82 นะครับตัวนี้เป็นไฟฉายที่สั่งซื้อแล้วก็ส่งมาจากร้าน t a c t i c a l t ท a i c o m นะครับมีเว็บไซต์มีช็อปใน s h อ p e e หรือ Lazada ด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description กับใน p i n คอม c o m m e นะครับถ้าสนใจกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับราคาจำหน่ายของไฟฉา,ายตัวนี้นะครับเท่าที่ผมสอบถามบริษัทในช่วงแรกนะครับเขาบอกว่าน่าจะประมาณ3,500บาทแต่ปัจจุบันที่เข้าไปในเว็บไซต์ที่เข้าไปเ,เข้าไปดูเนี่ยครับผมเข้าไปหาข้อมูลเนี่ย ราคาอยู่ที่2,380บาทนะครับซึ่งก็เป็นราคาที่ถูกกว่าที่คิดไว้เยอะเลยไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นแนะนําราคาถึงเป็นอย่างนี้หรือว่าจริงๆเป็นราคาขายจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าขอให้นึกไว้เลยว่าราคาอยู่ที่ช่วงประมาณ2,000กลางนะครับไปถึง3,000กลางนะครับ2,380ถึง3,500ครับ2,380บาทหรือว่า3,500บาทนะครับไฟฉายรุ่นนี้นะครับเป็นไฟฉายที่ ถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก n e x t r o s h นะครับในรุ่น P8 นะครับแล้วก็มาเป็น P60 P61 แล้วก็มาเป็น P81 นะครับซึ่งผมเองก็มี P8, P60, แล้วก็ P81 นะครับแต่ว่า P80 ผมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวท้ายคลิปถ้าดูถึงกันนะครับเดี๋ยวผำผมไม่ลืมนะผมจะเอาไฟฉายที่มีมาเทียบให้ดูแล้วมีค่ายอื่นด้วยที่เป็นแพลตฟอร์มหรือว่าดีไซน์คล้ายๆกันนะครับแต่อาจจะไม่ทุกยี่ห้อนะครับ Nextros เองเป็นแบรนด์ของจีนนะครับซึ่งก็จะเป็นบริษัทที่ผลิตไฟฉาย ยูเทวิธีแล้วก็เอาดอนะครับที่มีคุณภาพสูงเพียงแต่ในไทยเนี่ยคนไทยจะนิยม Phoenix, Nightcore, Jetbeam, Olight อะไรเงี้ยมากกว่าแต่จริงๆแล้วยี่ห้อน,นี้ก็ไม่ได้เป็นด้อยเป็นรองยี่ห้ออื่นเลยนะครับโดยโบริษัท t ทัก i ี่ l t h a ไทยเนี่ยจะมีไฟฉายจำหน่ายหลายยี่ห้อนะครับจะมี a r m y t e c h นะครับ,รบของแคนาดามี n e x t t o ทรอ r มี r o v i w a ัมียี่ห้ออะไร มีเลตเลนเซอร์นะครับเลนเซอร์ของเยอรมนีหรืออเมริกานะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายลองเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูกันที่รายละเอียดหน้ากล่องนะครับหน้ากล่องก็จะเป็นรูปไฟฉายซึ่งเราเห็นเลยว่ามีหัวขนาดใหญ่ขึ้นนะครับกว่าตัวบอดี้แล้วก็จะมีสวิชที่คอด้านข้างนะครับแบบนี้ส่วนความาน่าสนใจของไฟฉายรุ่นนี้นะครับก็คือแสงเนี่ยเป็นแสงแนวพุ่งนะครับซึ่งจะมี ระยะส่องไกลถึง1,100เมตรนะครับหรือว่า1.1กิโลเมตรเลยความสว่างแสงเท่าที่หาข้อมูลมาอยู่ที่1,200งรูเมนอาจจะไม่สว่างสะใจบางคนนะครับแต่ว่าต้นวิดีโอก็เห็นแสงไปแล้วนะครับว่าแสง1,100งรูเมนนะครับมันเป็นยังไงนะครับอ่าไม่ใช่1,100สิ1,200ลูเมนนะครับระยะส่องที่1,100เมตรเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกไว้ว่าเป็นแสง1,100เมตร นะครับ long distance นะครับ long range beam distance คือสองไกลนะครับ one step strobe switch ก็คือเป็น strobe ready ด้วย จริง,รงๆไฟฉายสวิชข้างเนี่ยหายากนะครับน้อยมากเลยยี่ห้อน้อยรุ่นมากเลยที่จะผลิตสวิชแยกเป็นสตรบเรดดี้มาด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟก่อนกดเข้าสตรอปลัดได้เลยเหมือนไฟฉายสวิช์ท้ายหลายๆยี่ห้อที่เป็นแท็กที่เข้าสตรอเรดดี้บางคนเขาชอบนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสวิชข้างที่กดสตรอเรดดี้ได้แล้วสวิชเปิดปิดหลักยังใช้เป็นโมเมนต์รีออนออฟได้ด้วยคือเปิดชั่วคราวปิดชั่วคราวได้นะครับไม่จำเป็นต้องกดคลิกจมลงไปแล้วปล่อยสวิชไฟถึงติดนะคือแตะครึ่งทางไฟติดเลยแล้วตัวนี้ยัง เป็น Maximum Reset ด้วยคือแตะครึ่งทางเปิดปิดเนี่ยจะเป็นระดับความสว่างเดียวคือแรงที่สุดเท่าที่แบตเตอรี่จะไปได้ซึ่งในข้อมูลอันนี้ก็คือจะเป็น1200 Lumen ลูเมนที่ Max นะครับคือ Momentary On Off เป็น Tactical Side Switch ได้เลยนะครับแล้วก็มี UI ที่ไม่ซับซ้อนจำง่ายแล้วก็รุ่นก่อนๆหน้านี้ก็เป็น UI แบบนี้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีการแถมแบตเตอรี่ขนาด2 1 7 0 0นะครับหก้อนมาให้ด้วยนะครับมาพร้อมใช้เลยวางกันเถอะ ด้านข้างนะครับมีรายละเอียดบอกไว้ว่าไฟฉายรุ่นนี้มีโหมดให้เลือกใช้งาน5โหมดด้วยกันนะครับก็คือจะมีโหมดมีเดียมโหมดโลโหมดไฮโมเมนทรีออนออฟนะครับแล้วก็สโตรบแสงสูงสุดที่บอกก็คือ1,200ลูเมนที่ผมบอกนะครับโหมดไฮก็เช่นกันรันทาโหมดไฮเนี่ย3ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับ3ชั่วโมง30นาทีโลที่ 85ชั่วโมงนะครับความสว่างที่33ลูเมนแล้วก็มีเดียมที่425ลูเมนที่4ชั่วโมงครึ่งถือว่านานมากนะครับมเมเบรคที่ออนก็1 2ตัว2่วง1 0 0นะครับอันนี้เขาบอกว่าใช้แบตเตอรี่รุ่นนี้ที่แถมให้มาในการเทสนะครับ3.6โวลต์4,800ม ah. ิลลิแอมป์ถ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด5,000หรือ5,500ม ah, ิลลิแอมก็เปิดได้นานขึ้นอีกแต่ว่าจะใช้งานได้สมบูรณ์แบบเต็มระบบหรือเปล่าต้องดูที่สเปคของแบตเตอรี่ด้วยนะครับ ด้านหลังจะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าตัวนี้เป็น long beam distance คือเป็นไฟฉายส่องไกลนะครับ one step stop duty flash light คือเป็นไฟฉายใช้งานด้านยุนทธวิธีหรือสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับด้านบนมีรายละเอียดบอกว่าเป็น nano ceramic brake type c port charging one step on off switch แล้วก็แท c นที่เข้าสตนะครับ LED นะครับมีไฟบอกสถานะแบตแล้วก็นี้ก็เป็นสเปคนะครับ ลองพ奥斯วิดีโอไว้ดูได้หรือดูในเดสคริปชันหรือพิมพ์คอมเมนต์ก็ได้นะครับมีรายละเอียดบอกอยู่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองแกะกล่องข้างในดูนะครับบางคนมาถามราคาผมด้วยซื้อที่ไหนผมก็งงนะว่าเขาไม่ฟังกันเลยเหรอครับตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยผมบอกไม่กี่วินาทีตั้งแต่เริ่มรีวิวเลยนะว่าซื้อที่ไหนร้านไหนเว็บไหนราคาเท่าไหร่ก็บอกด้วยนะ งงมันถามอีกราคาเท่าไหร่เออมาคอมเมนต์ถามคือไม่ใช่ว่าห้ามคอมเมนต์ถามนะผมว่าถามได้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าทําไมไม่ฟังกันไม่ดูกันก่อนล่ะครับคลิกเข้าไปดูเนี่ยผมไม่ถึงนาที2อนาทีผมก็บอกแล้วนะว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนนะครับยังจ,จะมาถามราคาอีกงงมากเลยเหมือนไม่อ่านหนังสือเหมือนไม่ฟังกันเลยยังไงไม่เข้าใจนะครับโอเคเราเปิดกล่องมาข้างในเราจะเจอแบตเตอรี่นะครับมาด้านข้างแล้วก็มีตัวอุปกรณ์พร้อม อะไรหรือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆซึ่ง n e x t t r o e เองเนี่ยจะไม่นิยมทำอะไรที่มันหือหวามากมายนะครับบางรุ่นเนี่ยกล่องมาเล็กนิดเดียวคู่มือก็เล็กนะครับมีตัวอุปกรณ์ของเราแบตเตอรี่ขนาด2.1.700นะครับเป็น rechargeable นะหัวนูนมีวงจรน,นะครับแล้วก็ความจุอยู่ที่4,800 m มิลลิแอม์อาวนะครับแบบนี้เนาะ3.6โวลต์ 3, v, นะครับ rechargeable หัวนนมีอะไรมาให้อีกบ้างน,นะครับ ในนี้จะมี USB-C นะครับ USB Type C เป็นเคเบิลสั้นๆส,สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีสายคล้องมือขนาดเล็กบางๆแบนๆ Nextros t นะครับอาจจะดูไม่หุ่หวาเท่าไหร่ไม่มีซองมาให้นะครับมีโอริงสแปร์ให้มาคู่หนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Manual นะครับคู่มือที่มีขนาดเล็กแล้วพร้อมภาพประกอบว่าใช้งานยังไงเป็นคำอธิบายภาษาอังกฤษมีพารามิเตอร์หรือสเปคของไฟฉายนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรูปในการใช้งานว่าเปิดปิดใช้งานยังไงนะครับแนะนําเป็นรูปภาพเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอุปกรณ์นะครับโอเคตัวไฟฉายเองก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่แหละนะครับไม่ใช่ไฟฉายที่สามารถจะพกไปดูหนังกาแฟนหรือว่าจะเอาไปวิ่งจ็อกกิ้งนะครับใส่กางเกงวาวกางเกงมวยกางเกงบอลไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยน่าจะไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นไฟฉายที่ออกแบบมาใช้งานกึงก่งๆจะเป็นทัคติคอลนะครับคือใช้งานแบบ ตำรวจใช้เจ้าหน้าที่ใช้ตรวจค้นอะไรแบบนี้รวมถึงจะอาจจะเป็นแคมปิ้งนะครับใช้งานเป็นกึ่งๆม compact s e a r c h l i g h ได้เพราะว่าตัวนี้เน้นไปทางแสงที่มีความเข้มตรงกลางแล้วก็พุ่งเข้มนะครับโดยารายละเอียดที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นการออกแบบระหว่างร่วมมือกันนะครับระหว่างทีม R amp D international ของ next r o r h team นะครับที่เป็นหน่วยพัฒนาและค้นคว้าวิจัยของ next r o h นะครับนานาชาติ ซึ่งจะออกแบบ LED ตัวนี้นะครับข้างหน้าที่เห็นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันของ LED จากรุ่นก่อนๆเยอะเลยตัวนี้จะเป็น LED ของ n e x t o r c h Design เองนะครับไม่ได้ให้บริษัทอื่นผลิตหรือว่าไม่ได้ใช้ LED ที่นิยมกันในท้องตลาดอย่างครีอย่าง l u m i n o u s อย่าง Osram หรือว่า Philips หรือว่า ซัมซังหรือว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับนเชียอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเป็น LED ที่เหมือนดีไซน์เองผลิตกันเองในบ้านในโรงงานในบริษัทนะครับซึ่ง LED ตัวนี้นะครับจะมีชื่อเรียกย่อๆนะครับว่า HOD หรือว่า Hot นะครับ HOD Hot ชื่อเต็มเนี่ยคือ High Optical Density ก็คือเป็น Optical หรือว่าเป็นตัวเลนสนะครับที่มีความเข้มข้นหรือว่าความหนาแน่นเนี่ยสูงมากนะครับของแสง แล้วก็ความเด่นของตัวไดโอดหรือ e ter, อิมิเตอร์ตัวปล่อยแสงเนี่ยตัวปเปล่งแสงเนี่ยจะมีดีไซน์ก็คือเป็นทรงกลมนะครับทรงกลมชิปชิปของตัว LED จะเป็นทรงกลมข้างในเน่ยกลมกลมนะฐานเป็นสี่เหลี่ยมแต่ตัว LED เป็นกลมกซึ่งเขาเรียกเต็มๆนะครับว่า round l u m i n e s c e n c e chip นะครับคือเป็นชิปหรือว่าตัวเปล่งแสงที่มีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับทำให้ผลของแสงที่ออกมาเนี่ยจะมี ฮอสปอตที่สว่างแล้วก็กลมนะครับแล้วมีความสว่างมากถึง40เอร์เเลยนะครับกว่าชิปสี่เหลี่ยมทั่วๆไปที่ออกแบบเพราะฉะนั้นไฟฉายตัวนี้ก็จะมีบีมโปรไฟล์ที่มีความกลมนะครับสบายตาเวลาส่องไปไกลๆหรือระยะใกล้แล้วมีความเข้มความสว่างของแสงจะจัดสูงมากเลยนะครับอันนี้คือสเปคของ LED ข้างในนะครับส่วนบอดี้นะครับทั้งหมดก็ผลิตด,ด้วยอลูมิเนียมลอยอะลูมนียสีดำนะครับ n e x t c h r g ไม่นิยมทําสีฟันซีอะไรเหมือนยี่ห้ออื่น แล้วก็ตัวเบซลนะครับล้อมรอบนี้จะเป็นส t ตนเลส t ตีลเบซ e ลซึ่งมีความหนาแล้วก็แข็งแรงต่อก,การตกกระแทกนะครับโดย Impact เนี่ยประมาณ1เมตรนะครับในสเปคบอกไว้แล้วก็ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นละอองอยู่ที่ IPX7 ตากฝนได้ลงน้ำได้นะครับแต่ว่าลึกกี่เมตรนานเท่าไหร่เนี่ยไม่ทราบแต่ตากฝนได้แน่นอนเพราะผมเอาไปอาบน้าด้วยนะวางโดนน้าสาดตกลงไปในถังน้ําแช่ในขันเนี่ยไม่เป็นไรเลยใช้งานได้สบายสายเลย กระจกนะครับเป็นแก้ว t e m p e r ร์ l ก s s นะครับอันนี้ก็จะมีความใสแล้วเคลียร์มากส่วน Reflector ข้างในเราจะเห็นได้เลยว่าเป็น Reflector s m ooth Reflector แล้วก็ใส LED อยู่ข้างในลึกมากเลยแล้วก็จะมะีความใหญ่ของหัว LED หัวเบซลนะครับทำให้แสงตัวนี้มีพาราโบลิกหรือว่าความชันของแสงนะครับน้อยก็คือมันจะบีบแสงให้ แคบแล้วก็พุ่งไปไกลมากเลยนะครับ LED ก็จะเป็นกลมๆแล้วฐานตัวซ็อกเก็ตข้างในจะเป็นสีขาวนะครับก็ทําให้มีบีมโปรไฟล์หรือว่าแสงที่เข้มชัดแล้วก็สว่างนะครับมีสปิลมีฮอตสปอตที่กลมกลืนมากๆเลยส่วนหัวไฟฉายนะครับด้านข้างก็จะมีสันนี้ขึ้นมานะครับซึ่ง Next t r o s เนี่ยจะดีไซน์แบบนี้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ Next t r o s s เองเลยนะครับมีสันที่ออกแบบมาช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนด้วย นะครับแล้วก็เวลาวางมันก็ช่วยลดการกลิ้งนะครับ anti rolling ได้ประมาณหนึ่งด้วยแต่อาจจะไม่เยอะมากในรุ่นนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เป็นดีไซน์นะครับความแข็งแรงถามว่าแล้มันเพิ่มยังไงเวลาไฟฉายตกกระแทกนะครับสันพวกนี้มันจะโดนก่อนเพราะฉะนั้นหัวเบเซอก็จะไม่บุบไม่ยุบรวมถึงการถูกทับโดนเหยียบโดนรถเหยียบอะไรเงีย้ย นะครับหัวไฟฉายเองก็จะมีความแข็งแรงนะครับเป็นสันซึ่งผมเรียกเองว่าเป็น Starfruit Ridge นะครับเป็นกรีดมะเฟืองนะครับซึ่งมันก็ดูสวยนะดูต่างจากไฟฉายยี่ห้ออื่นแล้วงาน C N C ก็ดีนะครับรวมถึงงาน finishing ทำอโนด้าก็ดีด้วยนะครับมี hot c o n t i o n เตือนตรงนี้มีร่องระบายความร้อนนะครับอยู่ด้านล่างบริเวณฐานของ L e D ซึ่งหัวมันใหญ่มันก็ระบายความร้อนดีแต่ก็จะมีร่องระบายความร้อนขนาดใหญ่ให้มาด้วยนะครับมี serial number อยู่ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลเปิดปิดนะครับซึ่งเป็นปุ่มยางมีปุ่มเล็กที่สูงกว่าอยู่ด้านบนนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับตัวรีเฟล็กเตอร์หรือ LED ด้านหน้าด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเป็นปุ่มยางสีดําเหมือนกันนะเป็นปุ่มหลักมีมาร์คกิ้งขั้วบวกนะครับเพราะฉะนั้นใส่แบตเตอรี่ forward นะครับชี้ไปด้านหน้าหรือว่าด้าน LED ส่วนด้านข้างตรงนี้จะเป็น indicator นะครับเป็นไฟบอกระดับพลังงานที่ใช้งานนะครับเยอะก็คือ4นะครับเต็ม น้อยคือ1นึเนี่ยคือแบตเตอรี่ต่ำนะครับเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับขึ้นส่วน knowing body ก็เป็นลายไดมอนด์ปกตินะครับไม่ได้มีอะไรแฟนซีแล้วก็มีการปาดลดน้ำหนักกับความหนาลงด้วยทำให้จับถนัดขึ้นชื่อยี่ห้อ next r o r c h p 8 2ชื่อรุ่นแล้วก็จะมีมาร์กิ้งขั้วลบด้านท้ายนะครับอยู่บริเวณมาร์กิ้งด้านท้ายฝาท้ายก็เป็นเรียบๆธรรมดาไม่มีอะไรนะครับไม่มีลวดลายอะไร แต่ตรงนี้ก็จะมีช่องนะครับสำหรับใส่แลนยาร์ดนะครับสำหรับใส่สายคล้องซึ่งในแพ็กก็ให้มาแล้วนะครับเป็นสายคล้องขนาดเล็กนะครับมีโลโก้เน็ก s ต b ชแบนแบ d แบบนี้นะครับแล้วก็ปรับความแน่นได้ถ้าใครไม่ต้องการใช้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ส่วนตัวเองผมไม่ได้ใช้นะครับก็ไม่ได้ต้องเสียบไม่ต้องใช้นะครับโอเคคราวนี้เราลองดูนะครับเวลาใส่แบตเตอรี่ทำยังไงนะครับก็หมุนเกลียวท้ายออกมานะครับแบบนี้ ด้านในจะมีสปริงโหลดเป็นนิกเกิลนะครับแล้วก็เหมือนจะมีสปริง2เส้นนะครับทำบายพาสมาให้จ่ายกระแสไฟและทำความร้อนดีขึ้นเรลียวท้ายมีโอรรงติดตั้งมาหนึ่งแล้วก็เป็นแบบสแควรหรือเป็นแบบกว้างนะทำให้ป้องกันฝุ่นละอองความชื้นได้ดีแล้วก็ลดการปีนเกลียวนะครับใช้งานได้หนักหน่วงขึ้นนะครับท่อก็เป็นท่อใหญ่ๆคุ้มคงแบบนี้เลยเราใส่แบตเตอรี่นะครับที่ให้มาเป็น2 1 7 0 0 4800ม ah, ิลลิแอมหัวนูนมีวงจรนะครับ แล้วเขาให้สาย USB-C มาทำใหมในเมื่อแบตไม่มีช่องชาร์จนะครับเพราะว่านะครับใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาเพราะว่าไฟฉายตัวนี้นะครับมีมีอะไรครับมีช่อง USB ซ่อนอยู่ด้วยเอา้าแล้วมันซ่อนยังไงท้ายไม่มีแม่เหล็กนะครับไม่มีดูดไม่ได้เนาะแล้วมันยังไงมันทํำยังไงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าไม่มีช่องเปิดจุกยางอะไรซึ่งวิธีป้องกันพอร์ตนี้คือมันดีมากเลยนะครับก็คือหมุน ตัวหัวออกมานะครับเราจะเจอว่ามี o อริงมา1เส้นด้วยแล้วก็จะมี USB C นะครับ USB Type C ซ่อนอยู่บริเวณคอไฟฉายนะครับสามารถที่จะเอา USB C ที่เขาให้มาเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยเสียบชาร์จกับอะแดปเตอร์หรือว่า power bank ก็เสียบชาร์จแล้วมันจะมีไฟขึ้นนะครับขนาดชาร์จชาร์จเต็มก็พร้อมใช้งานก็ไปได้เลยนะเวลาเราหมุนโคมก็จะอยู่ที่เดิมแต่ว่าฝาหรือว่าตัวเบ z e l จะเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับ วิธีนี้คือเป็นการป้องกันนะครับฝุ่นละอองและน้ําได้ดีกว่าใช้จุกอย่างเยอะเลยดีกว่านี้ก็จะเป็นแมกเนติกชาร์จนะครับซึ่งแมกเนติกชาร์จก็จะดีแหละมีแม่เหล็กที่ตูดแต่ตัวนี้มันหนักมากนะครับมันน่าจะเสียบชาร์จแบบแมกเนติกแบบที่ทั่วไปใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็น้ําหนักของไฟฉายตัวนี้นะครับไม่รวมแบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ที่276กรัมหรือว่า9 7 4ออนซ์นะครับก็หนักใช้ได้แหละนะครับเพราะว่าเป็นไฟฉายที่ ขนาดเต็มไม้เต็มมืออยู่เนาะไม่ใช่ไฟฉายตัวเล็กเล็กคอมแพกมุ้งมิ้งอะไรขนาดนั้นนะครับความยาวอยู่ที่188.3ม mm, ิมหรือว่า18เซนติเมนะครับ18เกือบ19เซนนะครับความกว้างอยู่ที่บอด y ี้นะอยู่ที่28.5นะครับ28.5มิม mm, แล้วก็หัวนะครับอยู่ที่60.8ม mm. ิมนี่คือสเปคโดยคร่าวๆนะครับโอเคคราวนี้เราลองมาดูกันที่ UI นะครับ User Interface กันบ้างน,นะครับ User Interface หรือว่า UI นะครับการใช้งานไฟฉายตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่ามีาการเปิดแบบ Momentary On ได้ก็คือแตะติดนะครับที่สวิตช์ใหญ่นะครับแบนๆต่ำๆเนี่ยเราใส่ถุงมือเราก็รู้นะสวิตช์ใหญ่ต่ำสวิตช์เล็กสูงนะครับอยู่ด้านบนกับด้านล่างแตะติดปล่อยดับนะครับซึ่งอันนี้ก็จะบอกไว้เลยว่าแบตเตอรี่เหลือ2ขีดนะครับจุด มันจะติดประมาณ3-4ี่วินาทีแล้วไฟจะดับลงนะตั้งแต่ตอนเริ่มเปิดนะทุกครั้งที่เราเริ่มเปิดก็ติดขึ้นมา2ขีดก็คือเหลือประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าต่ากว่าครึ่งถ้า3กับ4ก็คือสูงขึ้นนั่นคือแบตเตอรี่เยอะนะครับมีเยอะแตนะ่ติดปล่อยดับโดยแสงจะรีเซ็ตที่แม็กซ์นะครับไฮลูเมนต์ไฮเอสลูเมนต์นะครับแม็กซ์ก็คือสว่างสุดเลยโปรไฟล์แสงจะเห็นได้เลยว่าเป็นฮอตสปอตเข้มเล็กมากสปิลพอใช้งานได้แล้วก็แสงก็จะเป็น กลมแต่มีมุมตรงนี้เพราะว่าเป็นปนาโนเซรามิกนะครับบีดผมลืมพูดตรงนี้ไปอันนี้จะเป็นลูกบัดนาโนเซรามิกซึ่งแข็งมากนะครับออกแบบมาว้าใช้ทุกกระจกกระจกรถกระจกบ้านหน้าต่างอะไรเงี้ยมันทําให้แตกง่ายขึ้นแล้วมันก็ไม่คมนะครับเวลาพกพาใช้งานไม่ขูดขีดเสื้อผ้าไม่บาดเบียดร่างกายนะดีนะครับอันนี้แล้วมันแตกจริงๆนะครับผมใช้ T A15 กับ T A30 มั้งทุบก,ก,กระเบื้องพอชเลนะกระเบื้องแกรนิโตแตกกระจกรถก็แตกเคยลองทุบแล้ว กระจกรถแบบที่ซื้อมาลองทุบดัวแตกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะลองทุบให้ดูเนาะโอเคนะครับ UI ตาติดปล่อยดับนะครับแม็กซิมัมที่1,200ลูเมนเท่านั้นนะครับรันไทม์1,200ลูเมนนี่อยู่ที่ในสเปคนะครับบอกว่า ถ้าเป็นเปิดตลอดเลยเนี่ยผมไม่น่าจะว่ามันเปิดลากได้นานไหมแต่จากที่ผมลองทดลองลองเปิดเล่นดูนะครับประมาณ5นาทีมันยังไม่ดอบเลยนะครับอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะมันดูเมนมันไม่ได้เยอะนะครับเขาบอกว่า r u ท t i รวมนะครับที่3ชั่วโมงครึ่งนะครับสามจุดสามนะครับสชั่วโมง30นาทีก็3ชั่วโมงครึ่งนะครับที่โหมด high หรือว่าพันสองรลูเมนนะครับแต่ทันทีที่เราคลิกนะครับอันนี้จะมีโหมดเดียวเนาะเปิดปิดโมเมนต์รีเนี่ยโหมดเดียวเปิดกับปิดแค่นี้นะครับ ปุ่มด้านบนเล็กๆนี้จะเป็นสต็อปเรดดี้นะครับกดคลิกลงไปทีหนึ่งก็สต็อปเลยนะครับใช้งานได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องกดเปิดไฟฉายก่อนแล้วกดสต like ็อปแบบนี้ไม่จําเป็นนะครับก็คือเราสามารถที่จะคลิกที่สวิตช์นะครับนี้ได้เลยนะครับสวิตช์เล็กๆเนี่ยกดได้เลยนะกดทีหนึ่งก็ติดนะครับกดคลิก1คลิกสต็อปนะครับกดอีกคลิกหนึ่งก็เป็นการหยุดสต็อปเราเปิดไฟฉายแล้วนะครับเราสามารถจะเข้าสต็อปได้เหมือนกันด้วยการคลิก1ครั้ง หรือว่าคลิกอีกครั้งเป็นการหยุดสตรบนะครับแต่ว,ว่าถ้าเกิดเรากดสโตรออยู่แล้วเราเปิดไฟฉายค้างอยู่ด้วยนะครับถ้าเรากดปิดสวิตช์มันจะไม่หยุดสต็อเราต้องกดสตรบสต็อปนะครับสรุปก็คือปุ่มเปิดปิดหลักนี้เปิดไฟปกตินะครับโลมีเดียมไฮนะครับแต่การจัดเรียงระดับความสว่างจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทําไมเขาไม่เรียงแบบนั้นนะไม่เป็นโลมีเดียมไฮหรือไม่มีเมมอะไรเงี้ยทำไมเขาไม่ทําแบบนั้นสโตรบเนี่ยเป็นสวิตช์แยกนะครับกดทีนึงเปิดสตรบกดทีนึงปิด เปิดไฟอยู่แต่ถ้าเราเข้าสต็อเนี่ยปิดไฟสตบไม่หยุดนะมันก็ยังสตบออยู่นะนนะเพราะฉะนั้นควบคุมสตบนะครับกดเฉพาะปุ่มด้านบนเล็กๆนี้เท่านั้นนะครับเปิดปิดจากออนก็ได้จากออฟก็ได้นะครับเมื่อต้องการจะเปิดหรือปิดสตบกดปุ่มสตบเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะครับเท่านั้นเลยไม่จาเป็นต้องกดโฮค้างไว้ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นวันคลิกออนวันคลิกออฟไม่ใช่แบบกดโฮลอะไรแบบนั้นนะครับโอเคคราวนี้เราลองมาดูระดับ UI นะครับที่เรา พูดถึงตะเกียนะครับว่าทำไมมันไม่เป็นเมมโมรี Memory, ไม่มีโหมดจำแล้วทำไมไม่เป็นโหมดทั่วๆไปแบบโลมิ d เดียมไฮหรือว่าไฮมิเดียมโลมันเป็นแบบไหนไฟฉายถ้าเรากดโมเมนตารี่ออนนะครับแต่ติดปล่อยดับเนี่ยจะเป็น1200ลูเมนเท่านั้นนะครับระดับเดียวเลยไม่มีการจำเมมอะไรแต่เมื่อไหร่ที่ผมคลิกสวิชลงไปนะครับผมเปิดพันสอยู่นะครับแล้วคลิกสวิชแล้วปล่อยแสงจะดรอปลงที่มีเดียมทันทีนะครับ มันจะเริ่มที่มีเดียมเสมอไม่ได้เริ่มที่ไฮไม่ได้เริ่มที่โรไม่ได้เริ่มที่เมมโมรีนะครับไม่มีเมมมันจะเป็นมีเดียมรีเซ็ตทำไมนะครับตอนโมเมนตารีออนเนี่ยแต่ติดช่วคราวเนี่ยเป็นม็กซิมัมพันสแรงสุดเลยไฮแต่ถ้าคลิกสวิชเมื่อไหร่นะครับแล้วปล่อยแสงจะลงมาที่มีเดียมอันนี้มีเดียมความสว่างอยู่ที่425ลูเมนส์รันไทม์4ชั่วโมงครึ่งนะครับ4ชั่วโมง30นาทีถามว่าทำไมเขาเรียงแบบนี้ แล้วแต่สวิชเพื่อเปลี่ยนระดับความสว่างน,นะครับแต่ครึ่งทางแล้วปล่อยนะครับ1คลิกนะครับ1 1แถบนะครับมันก็จะไปที่โล33ลูเมนที่85ชั่วโมงแล้วก็แถบอีกนะครับก็จะไปที่แม็กซ์พันสอลูเมนที่3ชั่วโมงครึ่งอีกทาไมเขาเรียงเป็นมีเดียมโลแล้วก็เป็นไฮถามว่าทําไมเออทำไมไม่เป็นเมมทาไมไม่เป็นแบบอะไรแบบเนี้ยไม่เป็นโลมีเดียมไฮเออทำไมไม่เป็นต่ำกลางสูงทาไมไม่เป็นเมมโมรีล่าสุดที่ใช้ทําไม ไฟฉายตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาหลักๆแล้วให้เป็น t a c t ิคอ l สล a ดเซอร์ h ไลท์นะครับเป็นแคมปิ้งก็ได้เป็น Searchlight ก็ได้เป็น t a c t i c a l duty อะไรเงี้ยอย่างที่เขาบอกเป็น Duty f l a s h light เนาะไฟฉายสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าต้องการพ o w e r ที่แรงหน่อยเพราะฉะนั้นการดีไซน์นะครับก็คือจำเป็นต้องออกแบบมาให้ไฟฉายมีโหมดเปิดชั่วคราวที่มีความแรงสูงและมีโหมดเดียวต,ติดปล่อยดับนะบเปิดปิดชั่วคราวเป็น Searchlight อะไรเงี้ยหรือว่าเป็น t a c t i c a l นะครับสโตรฟก็แยกไม่เกี่ยวกันเน คราวนี้นะครับถามว่าทําไมเซตแบบนี้เพราะว่าการเปิดไปที่มีเดียมนะครับกดคลิกแล้วปล่อยเนี่ยมันเป็นการเซฟแบตเตอรี่อย่างหนึง่งเซฟนะครับคือสมมุติว่าไฟฉายลั่นในกระเป๋าโดยไม่ตั้งใจเพราะมันไม่มีซองมาให้นี่ใช่ไหมลั่นไฟฉายก็จะลั่นไปที่โหมดมีเดียม425ลูเมนส์รันไทม์4ชั่วโมงครึ่งซึ่งนานนะถ้าใช้งานนะครับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งหรือว่า6โมงเย็นเนี่ยจนถึงเกือบเที่ยงคืนเนี่ยมันสามารถเปิดโหมดมีเดียมถ้าสมมุติมันลั่นในกระเป๋านะ มันลั่นได้ตั้ง4ชั่วโมงครึ่งถ้าแบตเตอรี่เต็มแล้วความร้อนระดับ425ลูเมนเนี่ยไม่ได้ร้อนจนไฟฉายเนี่ยเกิดโอเวอร์ฮีทฟ้าด้านหน้าหรือว่าวงจรมันเกิดผิดปกตินะครับร้อนจัดจนน็อกไปจนไหม้อะไรเงี้ยแล้วก็ซองกับกระเป๋าที่เราใส่ของข้างในเนี่ยมันไม่ได้ร้อนจัดจนละ,ล,ะ,ล,ะ,ล,ะลายนะครับเพราะฉะนั้น425ลูเมนเนี่ยเป็นระดับที่เหมาะสมมากกับการเริ่มต้น,นใช้งานแล้วก็เขาไม่ต้องการให้มันสว่างจา้าจนเกินไป บางทีใช้งานเป็นตรวจการแบบส่องแบัตรประชาชนส่องอะไรใกล้ๆเนี่ยเราเปิดมาพันสองเลยมันแรงไปนะมันร้อนไปนะครับเราเขาต้องการให้มันเซฟทั้งแบตเตอรี่เซฟทั้งผู้ใช้นะครับอันตรายจากการใช้งานด้วยนะครับก็จะเริ่มที่มีเดียมก่อนส่วนโหมดต,ต่อไปนะครับหลังจากเปิดมีเดียมแล้วนะครับเมื่อคลิกเนี่ยทุกครั้งที่เราคลิกลงไปนะรเราปล่อยจะเป็นมีเดียมทุกครั้งเลยแต่ถ้าเราแตะครึ่งทางจะเป็นไฮก่อนแม็กซ์ก่อนนะครับคลิกลงไปพอเป็นมีเดียมแล้วคราวนี้แถบค้างต่อไปทำไมไม่เป็นไฮทำไมเป็นโล เขาต้องการนะครับใช้งานก็คือปรับมาเป็นความสว่างต่ําที่สุดก่อนนะครับที่33ลูเมน68 5ชั่วโมงเลยท้าแบตเต็มอันนี้คือเป็นการใช้งานก็คือเวลาเราส่องตรวจการแล้วเราแถบครั้งหนึ่งมันจะมาเป็นโลเพราะฉะนั้นอ่เราก็สามารถใช้งานตรวจการใกล้ๆได้แต่ถ้าเราจะเพิ่มไปเป็นความสว่างสูงสุด เลยนะครับรัดเข้าไปเลยนะครับก็คือเป็นการแทบอีกครั้งหนึ่งจากต่ําสุดจะไปสูงสุดเลยซึ่งเป็นการรัดที่ดีมากนะเพราะก่อนหน้านี้เป็นมีเดียมันพอใช้งานแล้วเราลดความสว่างลงใช้2ตู้ไฟซ่อมแซมอะไรเงี้ยหรือว่าสองประชาชนตรวจค้นรถมันต้องใช้แสงประมาณนึงอะจ้ามากมันก็ไม่ไหวมันสว่างเกินแต่ถ้าในสถานการณ์ที่อยู่ดีๆเราต้องการที่จะแบบบอมไฟขึ้นไปที่แรงสุดๆไปเลยนะครับก็แตะทีเดียวนะครับก็เป็นพันสเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าโลแล้วไปแม็กซ์เลยมันก็ดีนะรัดดีนะครับส่วน การคลิกแล้วเปิดแล้วปิดใหม่เลยนะครับก็เป็นการลัดเข้า m a x ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดที่มีอยู่ในไฟฉายรุ่นนี้นะครับส่วน SOS ไม่มีนะครับปกติ Next Shot มันจะมีกดคลิกเปิดแล้วกดลงไปครึ่งหนึ่งค้างไว้นะประมาณ4วินาทีมันจะเข้า SOS แต่รุ่นนี้ไม่มี SOS ให้ใช้นะครับมีแค่ medium low high แล้วก็ momentary on คือเปิดปิดที่1,200นี่แหละแต่คลิกเมื่อไหร่เป็น425นะครับแทบอีกก็เป็น low ับอีกก็เป็น Max 1 2 0 0เหมือนเดิมแล้วก็สตบก็กดเข้าได้ทั้งไฟเปิดอยู่หรือว่าไฟฉายปิดอยู่ก็าตามนะก็เข้าสตบได้เลยนะไม่จําเป็นต้องกดเปิดก่อนแล้วเข้าสตบซึ่งดีมากๆเลยอันนี้ก็เป็นรีวิวของตัวนี้นะครับจับขนัดมากผมประทับใจกับมันมากแล้วแสงมันก็ดีนะมีสไตล์เบเซอร์มาให้ด้วยหน้าตาอาจจะดู ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่ผมชอบนะผมชอบดีไซน์มันแล้วชอบ UI ยี่ห้อนี้มากเลยนะครับถามว่าผมชอบยี่ห้อไหนมากเลยผมชอบ o l i ล e ชอบ a r m i n ีนชอบ n e x t t r ทอ h นะถ้าไม่นับชัวร์ไฟนะ์นะยี่ห้อนี้คือสุดตีนะ่ะฟีนิกนี่คือไว้หลังๆเลยคุณภาพดีจริงนะครับแต่ว่าแบบก็เชย UI ก็ไม่รู้อะไร n e x t ซ o ทอดีกว่านะในความคิดผมความรู้สึกของผมนะ เอานี่คราวนี้เรามาดูกันที่โบนัสท้ายคลิปนะครับถ้าใครเบื่อแล้วดูรีวิวจบแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับคราวนี้เป็นโบนัสแล้วสําหรับโบนัสท้ายคลิปนะครับก็จะมีไฟฉายในซีรีส์ของเขาอะนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับมี p 8 2ที่รีวิววันนี้นะครับ p 8 1หน้าตาเป็นยังไงล่ะนี่นะครับนี่คือ p 8 1นะครับก็คือใช้แบตเตอรี่2 1 7ห 0, 0หัวนูมีวงจรเหมือนกันแถมแบตมาเหมือนกันนะครับราคาถูกกว่าเพราะตัวนี้มันแสงมัน ึ่งพุ่งกึ่งบานอ่ะไม่ได้บานอย่างเดียวไม่ได้พุ่งอย่างเดียวมีสไตล์เบเซอเหมือนกันแล้วเป็นนาโนเซรามิกบีชเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้หัวเล็กแสามันก็จะไม่พุ่งเท่า UI เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเป๊ะๆเลยบอดี้ก็ท่อเดียวกันแล้วก็มี USB ชาร์จข้างในเหมือนกันด้วยนะครับเด็ดเลยแหละนะครับ p 81 p 82ก่อนหน้านี้มี p 80ด้วยนะครับผมไม่ได้ซื้อไว้นะครับน่าจะยังมีแหละนะครับแล้วอันนี้เป็น p 60ก็คือจะเป็นตัวที่มีสวิตช์เดียวนะครับไม่ม เป็นรุ่นที่ซื้อมานานแล้วล่ะกระจกเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ไม่มีสไตร์เบสเซอร์แบบที่เป็นนาโนเซรามิกบีดเป็นราคาประหยัดนะครับนานแล้วหลายปีแล้วตัวนี้ซื้อมายังใช้งานได้ดีอยู่แล้วมาเป็น p ีตัวนี้จะเป็นแบ t เตอรี่บิ t i อนะครับอยู่ข้างในนะครับก็เป็น2อสวิชเหมือนกันนะครับใช้งานได้เลย UI คล้ายๆกันเลยมีไฟบอกนะแต่ตัวนี้ไม่มีไฟบอกมีแค่ไฟเดียวนะครับระดับเดียวไม่มี 3- 4ขีดแบบนี้นะครับ ก็จะตัวเล็กกว่าแต่แบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับพร้อมใช้นอกจากนี้นะครับในซีรีส์อื่นๆของยี่ห้ออื่นที่มีดีไซน์คล้ายๆกันกับตัวนี้นะจะมีอะไรบ้างจะมีค l a r ต s นะครับตัวนี้ A1 ก็เป็นคลิกสุดต้องปล่อยมือไฟถึงติดไม่เหมือนพวกนี้คือแตะครึ่งทางได้นะใหญ่ใช้217นะครับราคาก็ถูกไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะมีวิวทู F1R แวนการ์ดผมยังไม่มีตัวนั้นแต่ว่าหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เลย อันนี้จะเป็น Jetbeam C8R นะครับ EDC series ก็ UI คล้ายๆกันด้วยเหมือนกันลอกกันบ้านมาเลยนะครับ217เหมือนกันมี f t t r o s นะครับตัวนี้ชื่อรุ่น MR15 อันนี้ก็เหมือนลอกกันบ้านนะครับแต่ติดอบดับเหมือนกันแต่คุณภาพของงานผลิตจะเป็นโพ l y Carbonate อันนี้ก็โพลีคาร์บอเนตนี่ก็โพลีคาร์บอเนตนะครับแต่ Next Shot เนี่ย3ตัวนี้จะเป็นแก้วแล้วนะครับมีตัว วัวนี้ที่เป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับอันนี้อันนี้โพลีคาร์บอเนตสตัวนี้เป็นแก้วแล้วเป็นกระจกแก้วแล้วก็มีฟีนิกซีซิกส์นะครับคล้ายๆกันแต่ตัวนี้ไม่มีชาร์จอ,อ๋อมีชาร์จนะครับ USB ชาร์จข้างหลังพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีชาร์จหมดเลยนะครับมี C7 กําลังจะออกเนาะนะครับตัว P80 เนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะซื้อมารีวิวเหมือนกันนะครับแล้วก็แวนกาดด้วย Well to F1R แวนการ์ดนี่ก็เป็นไฟฉายสวิตช์ข้างนะครับที่ เฟี้ยวมากเลยนะมีแบตมาให้มีระบบชาร์จภายในมีระบบเดินแบตนะครับสไตรเป็นโซมแสงโอเคหมดเลยทุกตัวนะครับแต่วันนี้ก็คือตัวนี้เป็นพระเอกของเรานะครับดาราเด่น n e x t t r c h P82 นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วเจอกันใหม่อพิสดหน้านะครับไม่รู้ผมลืมพูดอะไรไปบ้างไหมนะครับไม่เป็นไรเนาะโอเคนะครับล้วเจอกันนะครับเฮบิไรเดนอัพ